สวัสดีครับคุณผุ้ฟังทีักครับทุกๆวันพุธเนี่ยนะครับจะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่าเส้นใต้บรรทัดคอลัมน์นี้เขียนโดยคุณจิตกรบุษบานะครับก็สามารถหาอ่านได้ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าทุกๆวันพุธนะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้เป็นฉบับวันพุธที่3เดือนกร,รกฎราคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณจิตกรให้ชื่อว่า ถึงวันที่พี่ไม่มีแจสหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณจิตรกรบอกว่าอย่างนี้ครับจากการที่เป็นนายตำรวจผู้กล้าประกาศต่อโลกหลังจากที่เดินทางไปให้นักโทษหลบหนีคุกและหมายจับอีกหลายใบประดับยศให้ถึงประเทศญี่ปุ่นพลตำรวจโทคำรณวิททูปกระจางก็เอารูปของนายทักษิณชินวัตร ซึ่งกำลังประดับยศบนบ่าของตนเนี่ยเอามาติดเอาไว้ในห้องทำงานแล้วก็มีคนไปเห็นข้อความให้ความภาคภูมิใจด้วยว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้จำกันได้ใช่ไหมครับและพอมาถึงวันที่ทักษิณชินวัตรไปนั่งกินข้าวกับแปดบ้านใหญ่เมืองปทุมพร้อมกับเสียงแว่วจากวงข้างๆด้วยคำพูดที่สะท้านใจว่า ผมไม่รู้จักแจ๊ดพร้อมๆกับการขึ้นเวทีงานบวชที่ธัญ,ญบุรีปลุกคนเสื้อแดงปทุมธานีบอกว่าผมกลับมาแล้วคนเสื้อแดงก็กลับมาได้แล้วผลการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีคำรณว,วิทย์แพ้ให้กับชานพวงเพชรที่กลับมาสวมเสือ้อพักเพื่อไทยโดยมีบ้านใหญ่ทั้ง8แล้วก็นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยหนุนหลัง คำรณวิทย์แพ้ไปพันกว่าคะแนนเท่านั้นนะครับคิดดูเอาเถะครับขนาดใช้บารมีทักษิณก็แล้วขนาดใช้การรวมตัวกันของบ้านใหญ่ปทุมธานีทั้ง8บ้านก็แล้วพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ที่เป็นอัลไซเมอร์ทางการเมืองลืมต้องแจสแล้วเนี่ยยังเกือบจะโค่นแจสไม่ได้ในทางการเมืองระดับนายกอบอจอส่วนต่างแค่พันคะแนนเนี่ยถือว่าไม่มากนะครับไม่มากเลย คุณจิตตกรบอกว่าอย่างนี้ครับประการแรกอาจารย์เจตโทนวานิกซึ่งเป็นประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องผลการเลือกตั้งอบจอปทุมธานีบอกว่าอย่างนี้ครับผลที่ออกมาเนี่ยนะครับมันสะท้อนว่าเป็นเรื่องการเมืองที่ไม่มีคําว่ามรแท้หรือว่าศัตรูทาวรไว้ใจกันไม่ได้เลยครับ ดูกรณีของนายทักษิณที่บอกว่าไม่รู้จักคำนวณวิททูปกระจ่างดูแล้วเนี่ยความจริงมันเกิดอะไรขึ้นทีแรกก็สนับสนุนกันมาแต่กลับไปสนับสนุนอีกคนหนึ่งถือว่ามีบริบทเชื่อมโยงกันมากมายจึงต้องบอกว่าการเมืองเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชาปทุมธาน,นีจะคิดยังไงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองอย่างนี้เหตุที่ไม่ขอนับคะแนนใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผลการนับคะแนนจะไปลงที่ใคร หรืออาจจะเป็นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คือว่าไม่ได้มีใครดีไปกว่ากันเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับทั้งคนที่เรียกตัวเองว่าลุงชาญทั้งคนที่เรียกตัวเองว่าบิ๊กแจ๊ดก็อาจจะพอๆกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเจือสมคือไม่มีใครดีไปกว่าใครสุดท้ายอาจจะสะท้อนไปถึงอบจอของจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับอาจจะเป็นบริบทของการสู้กันในลักษณะแบบนี้นะครับประชาชนเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ เป็นการสู้กันของคนที่มีอำนาจแล้วท้ายที่สุดเนี่ยผู้มีอำนาจเหล่านั้นก็เข้าไปยึดโยงผลประโยชน์ในจังหวัดซึ่งผลประโยชน์ในจังหวัดเหล่านั้นก็จะไปลงที่อบตอไปที่ระบบแล้วก็โยงกลับไปที่ระบบของมหาดไทยคือผู้ว่าราชการจังหวัดยึดก,กันกับสอสอแล้วตอนนี้ยังมีสอวอเข้ามาด้วยแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงล่ะครับซึ่งผลสะท้อนจากปทุมธานีเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไป นักข่าวก็ถามอาจารย์เจตว่าอำนาจเก่ากลับมาเรียกคะแนนคืนอย่างนี้จะกลายเป็นโมเดลในหลายๆจังหวัดหล,หลายพื้นที่ที่เคยพลาดไปหรือไม่อาจารย์เจตตอบว่าอย่างนี้ครับอำนาจเก่าเนี่ยหมายถึงนายทักษิณหรือไม่ส่วนตัวเนี่ยผมเห็นว่าสังคมปล่อยให้คนอย่างนายทักษิณเนี่ยออกฤทธิ์ออกเดชมากเกินไปนะครับสําหรับผมแล้วสิ่งที่นายทักษิณทําคือการขัดพระบรมราชโองการไม่รับผิดไม่รับโทษและไม่ทําตนให้เป็นประโยชน์กับบ้านกับเมือง ถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยให้คนอย่างทักษิณสามารถทํางานการเมืองแบบนี้ได้เนี่ยบ้านเมืองเราจะลําบากนะครับบ้านเมืองเราจะไปยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันครับไม่ให้มันเกิดผลผมไม่รู้นะครับาาประชาปทุมธาน,นีจะคิดยังไงจริงๆแล้ว,วประชาปทุมธาน,นีได้เห็นแล้วนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยทําไมท่านไม่ลงคะแนนไม่ประสงค์เลือกใครล่ะครับแล้วก็ไล่ทั้งสองคนนียออกไปแล้วก็ไปหาคนใหม่แต่ท่านก็ไม่ได้ทําถูกไหมครับ ก็หบังว่าชาวจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะได้ตรหนักในเรื่องนี้ถ้าไม่มีคนดีพอท่านก็ไม่ประสงค์จะเลือกใครแล้วกวาดคนเหล่านี้เนี่ยออกไปทั้งหมดจะเป็นหนทางที่ดีกว่าครับนี่เป็นประการแรกนะครับประการต่อมาครับคุณจิตรกรบอกว่านายสามารถเจนชัยจิตมณิตซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสามารถให้ความเห็นบอกว่าอย่างนี้ ผมต้องขอแสดงความยินดีกับชาญพวงเพชรหรือว่าลุงชาญใจดีที่ได้กลับมาเป็นนายกอ,อกบจอปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยถือว่าพลิกโผไปพอสมควรนะครับซึ่งความพ่ายแพ้ของคำรนวิททูปกระจ่างไม่ใช่การแพ้พักเพื่อไทยแต่แพ้เพราะว่าพักก้าวไกลแพ้ต่อลุงชาญใจดีที่มีคะแนนความนิยมส่วนตัวอยู่แล้ว เห็นได้จากการที่ในชาเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามอิสระเมื่อปี2562ก็ได้คะแนนมา200,000กว่าคะแนนเช่นกันนะครับสาเหตุที่ทําให้คำรนวิทย์แพ้เนี่ยเนื่องมาจากพกรรคก้าไกลไม่ได้สนับสนุนคำรนวิทย์อย่างจริงๆจังๆอย่างที่สสหรือว่าบรรดาคนของพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาเชียร์ให้ไปลงคะแนนให้กับ Big j a จ๊แต่ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยมีคนไม่ลงคะแนนถึง32,885คน ถ้าเอาแค่สิซจากการโบตโนเปลี่ยนไปเป็นคะแนนให้กับคำรณวิทย์คำรณวิชนะเลยนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่ได้ชนะหรอกครับแต่แค่ก้าวไกลไม่ได้ช่วยคำรณวิทย์เท่านั้นเองการที่คำรณวิทย์ลงในานามอิสระเนี่ยทำให้คนที่สนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติก็ตามหรือสนับสนุนพักพลังประชารัฐก็ตามสามารถลงคะแนนให้ได้แต่ปรากฏว่าทั้งสองพักก็มีคนของตัวเองลงสมัครแข่งด้วย ซึ่งผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติได้มา7,122คะแนนของพลังประชารัฐได้มา16,983คะแนนถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนี้ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเอาคะแนนมาแค่10คะแนนที่ได้มาเนี่ยจะทำให้คำรณวิทย์เนี่ยชนะการเลือกตั้งนะครับแต่คำรณวิทย์ไม่ได้ทำการบ้านเพราะคิดว่าก้าวไกลเนี่ยจะเทคะแนนให้ผลการสำรวจความคิดเห็นของดิดาโพล,ล่าสุดเนี่ยนะครับ ประชาชนยังสนับสนุนให้พิธาลิมเจริญรัฐจากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอันดับที่หนึ่งอยู่ซึ่งในเศรษฐาก็ยังตามนายพิธาอยู่ได้คะแนนนิยมเพียงแค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ากุลซือของคำรณวิทย์เนี่ยไม่ได้ทำการบ้านมาดีพอถ้าเกิดผู้สมัครจากทั้งสองพักไม่ลงแข่งมีเพียงแค่คำรณวิทย์สู้กับในชาเนี่ยคำรณวิทย์ชนะแน่นอนนะครับ แต่พอโดนตัดคะแนนไปปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าผู้สมัครสองคนนี้เป็นคนของลุงชาญใจดีหรือเปล่ามีการเทียบเคียงให้สองคนนี้ลงสมัครเพื่อตัดคะแนนคำลนวิทย์หรือไม่ซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยคำลนวิทย์อาจจะประมาทไปนะครับผมขอย้ํานะครับขอย้าว่าวันนี้คำรนวิทย์ไม่ได้แพ้พักเพื่อไทยและในชาญก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะเพราะพักเพื่อไทยแต่ในชาญชนะเพราะคะแนนนิยมส่วนตัวพร้อมกับการทําการบ้านมาเป็นอย่างดี อย่าลืมนะครับว่าการเมืองท้องถิน่นการเลือกตั้งแพ้การจัดตั้งครับเพราะอย่างในเขตเมืองหรือเช่นอำเภอธัญญบุรีที่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเยอะๆเนี่ยคะแนนของคำรนวิทชนะเยอะซะด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าในอำเภอสัมโคกอำเภอคลองหลวงเนี่ยคำรณวิทยแพ้เยอะเหมือนกันพอไปกลับ ทำให้คำลนวิทย์เนี่ยแพ้เพราะฉะนั้นคำลนวิทย์แพ้เพราะว่าก้าวไกลไม่ได้โหวตให้และการที่ไม่ได้ทําการบ้านบล็อกผู้สมัครจากพักตัวแปรพักเพื่อไทยไม่น่าจะประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้หรอกครับเพราะถ้าเกิดว่าเอาคะแนนไปเทียบกับการเลือกตั้งคราวที่แล้วในคะแนนหายไปหลายหมื่นเลยนะครับนี่เป็นประการที่2ประการต่อมาครับประการที่3คุณจิตกรบอกว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ ลุงชาญใจดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าเมื่อวันที่14มิถุนายนปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกอกอตเนื่องจากมีผู้สมัครนายกอบจอปทุมธานีคาดว่าจะกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง พลตตรีวัฒนาพร้อมกับทีมกฎหมายนี้ได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนในนามของภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับหลักฐานซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือร้องเรียนจำนวน7หน้าคลิปวิดีโอจำนวน7คลิปภาพถ่ายจำนวน15ภาพเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครนายกอ,อบจอปทุมธานีมีการกระทําที่เข้าข่ายว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง เนื <ih unting> ่องจากการจัดงานบวชที่นายทักษิณไปร่วมงานน่าจะมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งจึงได้ทําการรวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนให้กับกกตได้ทําการตรวจสอบต่อไปคำรณวิทย์บอกว่าผมได้กําชับทีมงานทั้งหมดนะครับว่าต้องอยู่ในกรอบของกฎกติกาที่กกตกำหนดตามกฎหมายเลือกตั้งแต่ทำไมฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีพักการเมืองหนุนหลังเนี่ยเขาถึงปฏิบัติตั้งแต่ก่อนการรับสมัคร วันรับสมัครแล้วก็หลังจากรับสมัครไปแล้วมีการจัดงานมหรสพมีการเอ่ยบนเวทีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอะไรลักษณะแบบนี้ผมไม่เห็นว่าเขาจะเคารพกฎกติกาของข้อบังคับตามกฎหมายที่กะกะตมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งได้สายตาเลยเขาไม่เห็นเลยนะครับขอให้ระมัดระวังกันหน่อยครับบ้านเมืองเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่อย่าคิดว่าคุณเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายแล้วทาอะไรก็ได้นะครับผมต้องการให้การเลือกตั้งทุกระดับเนี่ยมีความบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขันซึ่งมาดูแล้วเนี่ยมันมีเหตุที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับในการเลือกตั้งจึงมีความจําเป็นครับต้องให้ทีมกฎหมายไปยื่นกับกกตซึ่งพักการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากไว้แล้วกันนะครับอย่าทําอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลยครับเดี๋ยวอาจจะนําไปสู่การยุบพักขึ้นมาก็ได้นี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับคุณจิตกรบอกว่านอกจากนี้เนี่ยลุงชานใจดีก็ยังมีแผลเก่าที่อักเสบขึ้นมาอีกแผลหนึ่ง ถึงขั้นที่ถ้าหากว่ากรกตรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อไหร่ลุงชาญใจดีก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คือก่อนหน้านี้เนี่ยในชาญพวงเพชรหรือว่าลุงชาญใจดีเนี่ยแหละครับตอนที่ดํารงตําแหน่งนายกอบจอปทุมธานีพร้อมพวกเนี่ยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชมีมติชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อถุงยางชีพเมื่อปี2555คดีนี้ อยู่ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคําสั่งประทับร,รับฟ้องคดีนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาโดยเมื่อวันที่11มกราคมเนี่ยนายชานกับพวกได้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อส่งฟ้องคดีทุจริตถุงยางชีพดังกล่าวพร้อมกับยื่นขอประกันตัวออกมาโดยใช้ชโฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ในการขอประกันตัวก่อนที่ศาลจะนัดไต่สวนสืบคดีในครั้งต่อไปและในวันเดียวกันนี้แหละครับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ส่งหนังสือชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีของนายชาญพวงเพชรสมัครเป็นนายกอบจอปทุมธานีและการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายชาญหลังจากการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีผ่านพ้นไปแล้วอย่างเป็นทางการประเด็นแรกเรื่องของการสมัครเป็นนายกอบจอของนายชาญหลังจากที่ถูกศาลอาญาประทับรับฟ้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีจึงยังไม่ถึงที่สุดและไม่ได้ถูกคุมขังโดยหมายศาลอีกทั้งไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นในชาญจึงยังไม่มีลักษณะต้องห้ามสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจปทุมธานีได้นี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับทําไมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระก็ตาม เหตุผลนี่คือเนื่องจากการที่ในชาญพวงเพชรได้กระทำความผิดขณะดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจปทุมธานีและสารอาญาได้ประทับรับฟ้องในชาญเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามแม้ต่อมาเมื่อในชาญจะได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกอบจปทุมธานีอีกวาระหนึ่งแต่ในชาญก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามพรปปปชพุทธศักราช2561 มาตรา81และก็มาตรา93เทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่1486ทั2,565นี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณจิตกรบอกว่าเรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอกครับพี่ทักษิณเนี่ยเผลอๆอ,อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่และถ้าหากว่าลุกลามไปไกลพักการเมืองบางพักที่น้องแจส บอกว่าอาจจะเจอปัญหาถึงขั้นยุบพักเลยก็ได้เนี่ยเหตุทั้งหมดมันเกิดเพราะว่าพี่ไม่รู้จักแจสอยังไงหรอครับพี่ควรจะรู้จักแจสนะครับ